้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฝ่ายช่างของการบินไทยพ่นยาฆ่าเชื้อคาร่า1452ภายในเครื่องบิน Airbus 330-200 เครื่องบินรุ่นนี้ทำการบินไปยังประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประจำส่วนสาเหตุที่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดนี้เนื่องจากมีคุณสมบัติกำจัดเชื้อไวรัสเมอร์สเป็นหนึ่งในมาตรการพิเศษของสายการบินเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์หนึ่งชุดปฏิบัติการจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 10-15 คนต่อการปฏิบัติงาน1ครั้งตามสถานการณ์ปกติเจ้าหน้าที่จะทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเดือนละ1ครั้งต่อ1ลำใช้เวลาปฏิบัติการไม่เกิน30นาทีแต่ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังควบคุมการแพร่ระบาดนี้จะปฏิบัติงานทุกครั้งทั้งก่อนและหลังทำการบินคือฝ่ายช่างการบินไทยเองเนี่ยเรามีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในเครื่องบินอยู่แล้วนะครับคือประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยครับเมื่อเราทำการบินไปที่นั่นแล้วเครื่องบินเรากลับมาที่กรุงเทพนะครับเราก็มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในเครื่องบินนะครับทุกครั้งทุกเที่ยวบินที่บินจากประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับอีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญของการบินไทยนั่นก็คือการเช็ดทำความสะอาดภายในอากาศยาน36จุดครับโดยเฉพาะจุดบริเวณวางพักมือของผู้โดยสารซึ่งเป็นจุดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับปัจจุบันการบินไทยทำการบินไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวม47เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางกรุงโซ35เที่ยวบินต่อสัปดาห์ปูซาน5เที่ยวบินต่อสัปดาห์และดูไบ7เที่ยวบินต่อสัปดาห์และยืนยันว่าในช่วงนี้จะไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินแม้สถานการณ์จะไม่รุนแรงเหมือนกับการแพร่ระบาดของโรคซาร์สในปี2546และโรคอีโบลาในปี2557แต่การบินไทยยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรอประกาศคำเตือนจากองค์การอนามัยโลกขณะเดียวกันผู้โดยสารเองก็ต้องให้ข้อมูลจริงในการคัดกรองจึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน